วิกฤตมันมีโอกาสอยู่นะก็คือแทนที่จะเอาเงินเนี่ยกำเอาไว้เพื่อค่อยๆใช้จ่ายเลี้ยงตัวเองไปแล้วก็หางานพิเศษทำนู่นนี่เพื่อที่จะเอาตัวรอดแบบเป็นคนชั้นกลางเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมพยายามคิดอย่างนั้นซึ่งก็หนักหนาพอสมควรแล้วพบว่าจริงๆแล้วทำแบบนั้นเนี่ยไม่ได้หรอกนะก็คือว่าเอาเงินเก็บเอาไว้รักษาไว้ก้อนสุดท้ายแล้วก็ทำงานหางานพิเศษแล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาใช้จ่ายรักษาฐานะคนชั้นกลางค่อนข้างดีนะฮะลูกเรียนอินเตอร์อะไรเนี่ย ก็พยายามรักษาแบบนั้นแต่พบว่าไม่ได้นะเพราะว่าผลตอบแทนอย่างอื่นมันไม่พอนะมันไม่พอก็ตัดสินใจแล้วก็ศึกษาดูก็พบว่าวิธีการเซอร์ไวฟ์ในปี40ก็คือว่าเอาเงินก้อนนั้นนะมาลงทุนในตลาดหุ้นด้วยนะเพราะว่าตลาดหุ้นมันตกลงมาเยอะมากแล้วเราก็พบว่าบริษัทดีๆก็ตกลงมาด้วยนะธุรกิจดีๆก็ตกลงมาด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อลงทุนซื้อหุ้นลงทุนแบบเน้นมูลค่าจริงๆเน้นพื้นฐานจริงๆที่เรียกว่า VI นะฮะคือกิจการเนี่ยมันสร้างเงินของมันเองนะกิจการนี้เขาสร้างเงินได้ของตัวเองและเงินที่เขาสร้างได้เนี่ยมันสามารถรักษาอยู่ได้ไม่ตกลงมานะไม่ตกลงมาบางบริษัทดีขึ้นด้วยเราก็ซื้อหุ้นเอาไว้แล้วก็รอปันผลนะแล้วก็ซื้อด้วยราคาที่ถูกมาก PE เท่ากับ5เท่า6เท่าใช่ไหมจันผลก็เกือบ 10% นะก็ไปซื้อหุ้นพวกนี้แหละเก็บเอาไว้โดยที่ไม่ได้คิดว่าหุ้นมันจะกลับคืนมาเมื่อไหร่แล้วก็ซื้อโดยที่ว่าซื้อขาเดียวไม่ได้ต้องการจะขายนะแล้วก็หวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นกลับคืนมาและบริษัทที่เราลงทุนก็เติบโตขึ้นไปนะครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรซึ่งถูกต้องนะแล้วก็เราก็กลายเป็นเซอร์ไวเวอร์ที่ดีกว่าของเดิมได้ซ้ำไปนะก็คือกลับมาเป็นคนจากฐานะชั้นกลางก็กลายเป็นคนมีสตางค์นะนี่เรียกว่าเซอร์ไวเวอร์ชัดเจนแต่ถ้าคุณเป็นเด็กเป็นคนที่ยังหนุ่มสาวมากๆมีเงินและหวังว่าคุณจะใช้การลงทุนเป็นการเปลี่ยนชีวิตคุณเพราะว่าฐานะทางบ้านคุณไม่มีทางที่จะไปทำธุรกิจที่อะไรได้หรืออย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคุณอยากลงทุนแล้วใช้การลงทุนเปลี่ยนชีวิตคุณแบบที่ผมเคยทำตอนนั้นผมก็คิดว่าตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างเวียดนามเนี่ยก็เป็นทางออกทางนึงเพราะว่าหุ้นเวียดนามตอนนี้ที่เป็นหุ้นที่ผมเคยเห็นในประเทศไทยหุ้นห้างร้านหุ้นสนามบินหุ้นฟอร์ปาร์ตี้หุ้นแบงก์เบิ้งอะไรน่ะนะหุ้นไฟฟ้าเวลาเนี่ยมันจิ๋วเดียวขึ้นไปอีก5เท่า10เท่ามันก็ยังถูกกว่าหุ้นไทยวันนี้อีกหลายเท่ามันขึ้นไป20 30เท่ามันก็ยังถูกเมื่อเทียบกับหุ้นไทยสเตตัสคล้ายๆกันใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่าอ้าวเนี่ยสนามบินของเวียดนามกับสนามบินไทยคุณว่าใครใหญ่กว่าใช่ไหมผมก็บอกว่าเอ้ยในอนาคตเขาต้องใหญ่กว่าเราเพราะเวียดนามคนเยอะกว่าเขาบินเยอะกว่าแล้วการท่องเที่ยวในสุดก็มายังไงเขาก็ใหญ่กว่าประเทศไทยแต่ตอนนี้ market cap ของเขามันไม่เยอะของเราติดอันดับ2ของประเทศครั้งหนึ่งก็เป็นล้านล้านละล้านล้านบาทของเขามันหลักแสนจะมาแสนกว่าเงี้ยมันจะขึ้นไป10เท่ามันก็เป็นไปได้เพราะผ่านไป5ปี10ปีแล้วก็เหมือนกันหุ้นตัวอื่นๆก็เหมือนกันคือไฟฟ้าเนี่ยผมมีไฟฟ้าเยอะมากเพราะตอนไปเวียดนามผมก็รู้ว่าผมไม่ค่อยมีความรู้เอาหุ้นตัวอื่นไม่แน่ใจซื้อหุ้นไฟฟ้าไว้เพราะว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นมันอะไรก็ว่าไปนี่ก็ถูกจนไม่รู้ถูกยังไง PE 5เท่าจ่ายปันผล 10% ทุกปีอ่ะผมก็รับแต่ปันผลเพราะราคาหุ้นมันไม่ขึ้นใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยเมื่อคนเวียดนามเริ่มบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยคืออะไรที่สร้างความมั่งคั่งเปลี่ยนชีวิตคุณได้และคนบุคคลธรรมดาก็จะเริ่มเข้ามาลงทุนก็จะมี VI มีนู่นมีนี่และทีนี้แหละไอ้หุ้นที่มันเรียกว่า VI หุ้นดีๆที่มันมีความเข้มแข็งของธุรกิจนะมันเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศมันใครแข่งไม่ได้มันก็จะโตแบบหุ้น VI ไทยในสมัยก่อนใช่ไหมที่ขึ้นมาแบบเป็นบ้าเป็นหลัง10เท่า10เท่าหมด